สวัสดีค่ะ To See Craft Corner วิดีโอนี้มาดูเจ้าซีนี้กันค่ะหลายๆคนนะคะก็คงจะเคยเห็นกันแล้วนะคะหรืออาจจะรู้จักกันแล้วนะคะสำหรับคนที่มาใหม่ๆนะคะอาจจะยังไม่คุ้นชินกับเจ้าซีนี้ก็คือบล็อกไม้สำหรับถักนะคะทำชิ้นงานเจ้าพวกกระเป๋าก็ได้หรือว่าจะเป็นผ้าพันคอเนาะที่ถักง่ายสุดก็จะเป็นผ้าพันคอนะคะแล้วก็ลายของเขาในแต่ละลายก็จะมีการถักไขว้ไปไขว้มาให้เป็นลายนั่นเองนะคะไม้นะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีจำนวนกี่หลักนะคะก็คนอยู่ที่คนผลิตนะคะอันนี้นะคะที่เห็นอยู่สองจุดนี้นะนี่นะคะอันนี้เอาไว้พักไหมพรมนะคะนะแล้วก็ที่ควักใช่ไหมก็จะมีนี่นะคะบางคนจะมีหน้าตาเป็นตะขอแบบนี้หรืออาจจะใช้นะคะตะขอของเข็มโคเชไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีนี่นะอันนี้นะคะปลายเข็มโคเชนะคะที่ไม่ได้เป็นตะขอนะคะเอาละที่เรามีอยู่นี่นะคะมาดูจำนวนหลักนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ของเราใช้นะคะอันนี้จะเป็นไม้20หลักนะคะก็อันนี้ก็จะลองดูนะคะมาอันนี้จะเป็นไม้นะคะขนาด4พายนะคะวิธีทำเราก็เหลือปลายไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ทำเป็นห่วงนะคะนะทำเป็นห่วงไว้ก่อน1ห่วงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นะรวมๆหน่อยนะคะนิดนึงเพราะว่าจะได้ควักง่ายนะคะโอเคแล้วก็เริ่มจากฝั่งไหนก่อนก็ได้นะคะนี่นะอันนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะพักนะคะนี่ในช่วงนี้พันไว้นะคะแบบนี้นะไม่อยู่นี่มีขีดตรงนี้ก็เอาพักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีลายให้เริ่มใช่ไหมเราก็เริ่มตามลายนะคะบางลายก็อาจจะนะเราก็ต้องดูตามผังเขาไปนะคะอาจจะพันไปอย่างนี้นะคะตามลายนะคะนะเอาไว้วิดีโอถัดไปนะวิดีโอหน้าเดี๋ยวเราจะบอกวิธีทำนะคะสำหรับการทำผ้าพันคอก่อนดีกว่าเนาะผ้าพันคอจากบล็อกไม้นะคะวิดีโอนี้ก็บอก อุปกรณ์กันไว้ก่อนนะคะโอเคจบดูจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อรับนะคะชมวิดีโอใหม่พร้อมๆกันนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ